ลงทุนสอยปากกาตัดเส้นมาเพื่องานนี้เลยเดี๋ยวจะลองให้ไปแก้วใช้แค่ปากกาวาดดูซิว่าจะออกมาเจ๋งแค่ไหนแก้วแก้มขอท้าให้สเก็ตภาพแต่ต้องใช้เป็นปากกาตัวนี้นะอุ๊ยปากกาเลยนะซงแบรนด์ในดวงใจมากฉันรักแบรนด์เลยนะซงมากจริงเหรอจริงแล้วเธอทำได้ไหมสเก็ตภาพเฉยๆนะห้ามระบายสีนะแล้วใช้แค่ปากกาน่ะพี่มีหลายหัวเลยอ่ะลองก่อนมา0.1อันนี้0.2อันนี้0.3 0.5 1.0 บาทมีบาทด้วยตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้สรุปเข้าทางมันเฉยปากกาเนี่ยเหมาะกับการสเก็ตภาพลายเส้นมากๆหัวปากกาเขามีให้เลือกถึง6ขนาดค่ะใบแก้วใช้ทุกขนาดเลยแกเป็นหมึกสีดำเข้มแต่ถ้าแห้งแล้วจะกันน้ำ 100% ไม่มีสีซีดจางนะคะตัวนี้ใบแก้วเขียนแล้วแบบไหลลื่นสุดๆไม่มีสะดุดไม่มีขาดตอนเป็นปากกาที่ทนมากอันนี้เขาคือผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะใครที่ชอบสเก็ตภาพต้องจับใจบ้างแหละและนี่คือผลงานของใบแก้วจ้ามันทำได้จริงว่ะมันทำได้อีกแล้วอ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่กันบ้างฉันให้10เลยค่ะค่าความเลิศของปากกาส่วนฝีมือใบแก้วเหรองั้นๆน่ะ